ศาสนาธรรมนี่แหละครับท่านวอรครับเจริญหมดทุกอย่างที่นี่เป็นปิศาธรรมหมดเดี๋ยวนี้ยังไงซุปเปอร์แมนมีพวกหุ่นยนต์ที่เด็ก,<ว>กเขาชอบเนี่ยวพวกออไอออนแมนคนเหล็กเนี่ยไอออน <c oughs> แมนดังเนี่ยพระเอกที่เล่นเป็นตัวนี้นะมีค่าตัวสูงที่สุดในโลกโ<อ>ยมเชื่อปะอ่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆครับท่านวอครับไปดูสิไปดูสิผมไม่เข้าใจมันจะเป็นธรรมะยังไงได้ครับมันเป็นปิศาธรรมยังไงครับโยมดูซุปเปอร์แมนก่อนไหมซุปเปอร์แมนเนี่ยซุปเปอร์แมนแล้วมันแบกอะไรแบกโลกเลยท่านนอครับดูหน้ามันมีความสุขไหม มันน่าบึ้งๆนะครับใช่มันต้องการจะบอกว่าเอ่อวันซูเปอร์แมนอิส not enough ซูเปอร์แมนคนเดียวแบกโลกไม่ไหวหรอกมันต้องช่วยกัน๋อ oh. ถึงทำหน้าทุกอย่างนั้นนะ oh. แล้วดูโลกที่แกแบกน่ะมีมิสไซล์ปักอยู่ะเครื่องบินปักอยู่ะโดนให้ไอ้นี่โดนก่อการร้ายเหรอครับแน่นอนนี่ทันสมัยไหมล่ะโดนกิเลสต้นหามาพุ่งชนใช่คือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่ มีผู้ก่อการร้ายทั้งในใจเราและผู้ผู้ผู้ก่อการร้ายข้างนอกซูเปอร์แมนคนเดียวเอาไม่อยู่โลกมันยุ่งดังนั้นเราต้องมาช่วยกันนี่เห็นไหมอันนี้จะเข้าถึงเด็กได้เลยนะครับเด็กๆมาที่นี่นะในเดือนหนึ่งจะมีเด็กโรงเรียนมาดูงานไม่ต่ำกว่า20โรงเรียน๋อครับแล้วพอเราพาชมปิศาณธรรมเปรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้มันวิ่งหนีเราหมดมันไม่สนแล้ววิ่งมาหาหุ่นเหล็กพระอาจารย์แล้วเชื่อไหมว่าหุ่นเหล็กเนี้ยตอนเย็นๆเนี่ยจะจะเอียงกระเทยเลยอะไรเพราะเด็กจะมากอะ ต้องทําโซ่ไว้อะอย่างตัวนี้นี่ทางสวอร์มเมออร์อาจารย์แล้วนี่จะเป็นไอ้หุ่นยนต์นี่มันจะเป็นปริศนาทาตรงไหนอาจารย์คือหุ่นเหล็กทั้งหมดหุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยพระอาจารย์กติกานะให้ศิลปินทําขึ้นจากเศษเหล็กเศษเหล็กซึ่งถูกทิ้งอยู่ตามกองขยะเอามาสอนว่าเศษเหล็กยังกลายเป็นยอดหุ่นยนต์เศษคนต้องเป็นยอดคนให้ได้เห็นไหมจากเศษเหล็กมาเป็นหุ่นยนต์ที่เด็กหลงไหลไปทั่วโลกใช่และตอนนี้ศิลปินที่ทําตัวนี้พอเราเอามาไว้ที่นี่นะ ทำส่งยุโรปเป็นหลักเลยงานเข้าก่อนนั้นปีหนึ่งขายได้สองตัวไม่มีใครรู้จักเด<อ>ี๋ยวนี้พอมาอยู่ที่นี่เท่านั้นแหละงานเข้างานก็ทำที่ไหนเนี่ยทำไม่ทันแล้วมีคนไปหาศิลปินคนนี้บอกว่าเอาคอลเลกชันได้เชิญตะวันเอาแบบ <c oughs> ได้เชิญะวนก็ปี้เลยเอาแบบนี้เลยเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับชาวบ้านอีกนะครับใช่<อ>เพราะฉะนั้นสอนอะไรสอนว่านี่นะนนนะเศษเหล็กกลายเป็นสุดยอดหุ่นยนต์เรียกคนมาดูเศษเหล็กยังเป็นสุดยอดหุ่นยนต์ เศษคนต้องเป็นยอดคนให้ได้ใครที่ตกต่ำเย่อแย่ถูกสังคมประนามย้ำม,มินคุณมาดูตรงนี้แล้วคุณบอกตัวเองว่าถ้าเศษเหล็กมันเป็นยอดหุ่นยนต์เราต้องเป็นยอดคนให้ได้มัมยกันตนเป็นที่พึ่งของตนอย่ารอให้คนอื่นมาช่วยเพราะเจ้าซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้มันไม่มีอยู่ในชีวิตจริงอ่ะมันมีแต่ในหนังมีแต่ในนิยายเวลาคุณมีปัญหาจริงๆนะเรานั่นแหละต้องลงมือเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปหลงกับภาพมายาถูกต้องอันนี้เป็น,แ,นแก่นเลยรนตวจงี้้แทิัถูกต้องอเวลาฝรัหังมาเราก็ต้องบอกว่า you are you r own master เธอนั่นเองที่เป็นครูของเธอไม่มีใครจะช่วยเธอได้ ที่บ้านนางแลมีบ้านดํา<ม>ที่ไร่เชิญตะวันท่านวอก็มีหุ่นดำจนดำอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเทอร์มินเตอร์ที่อาโนเล่นอะอเล่นจนโด่งดังระดับโลกเลยครับนี่ก็สอนคติเดียวกันว่าอย่ารอให้ซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้มาช่วยไม่มีจริงหรกอกเราต้องเป็นที่พึ่งของตนต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถอย่างที่พระท่านว่านี่นะครับเชิญพอตนต้องเป็นที่พึ่งของตนอรอให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้แล้วนี่นี่ป้าย โอ้โหนี่ท่านวอได้นี่ฮะท่านนายกสมัยต่างๆนี่มากราบท่านวอลหลายท่านเลยนะครับจริงๆรูปพวกนี้พระอาจารย์ไม่เคยเอามาโชว์นะอยู่ในคอมพิวเตอร์อ่าแล้วทำไมเอามาโชว์นี่ป้ายเบอร์เลคนไปใครมาก็เห็นหมดเลยนะครับก็หลังๆมีนะท่องเที่ยวมาแล้วชอบมาถามมาตกลงท่านเป็นสีอะไรขี้ <c oughs> <c oughs> กเกียจตอบนถามยอดฮิตในช่วง5ปีส0ปีมั้นี่นะครับใช่ก็เดี๋ยวก็ ถ่ายรูปกันนายกคนนั้นเดี yeah. ๋ยวก็ไปขึ้นเวทีกันนายกคนนี้ท่านวอนี่สีอะไรเนี่ยสงสัยขี้เกียจตอบเลยบอกเอางี้แล้วกันนะมาดูรูปเอาเ๋ยวดูผมก็ดูว่าสีอะไรครับเนี่ยก็เจอหลายสีนะครับไม่ใช่แค่มีมีช่วงแค่เราขัดแย้งกันก่อนน้านนะเราก็เจอนายกทุกคนอยู่แล้วนี่ครับตั้งแต่ท่านอนันต์เจริญพันธ์ท่านสุรยุทธ์ท่านสุรยุทธ์เจริญพันธ์ท่านอาภิธิษท่านยิ่งรักแล้วก็มาล่าสุดท่านบิ๊กตู่ด้วยนะครับเจริญพันธ์ท่านลุงตู่ลุงตู่ก็เอาม Oh. ในฐานะที่เป็นพระก็มีโอกาสที่จะเจอลูกศิษย์ลูกหาจากท,กทุกทุกสีอยู่แล้วนี่คือเรื่องธรรมดาของสังคมไทยแล้วอย่างพระนี่มีสิทธิเลือกสีได้ไหมท่านบอครับจริงๆอาจารย์เมื่อกี้เขาเลือกเหมือนกันนะครับพระเนี่ยมองคนทุกคนในฐานะมนุษย์แต่คนเหล่านั้นอาจจะเป็นสีน้นสีนี้มันเป็นเรื่องของคนแต่ถ้ามาถามพระพระก็มองคนทุกคนเสมอภาคกันนั่นแหละ oh. แล้วคนก็ไปตีความเองเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าอย่ามั่วอย่ามโนได้ไหม เอามาติดให้ดูซะเลยจะได้รู้ว่าธรรมดาของพระก็เป็นอย่างนี้มีคนร้อยพ่อพันแม่เขามาหาแล้วพอถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นก็ไปมโนกันเองเอามาติดไว้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลิกถามละเพราะว่าอะไรเจอทุกสีเจอทุกสีเลยครับแหมเพราะว่าพระนี่จะเลือกสีเลือกข้างเลือกดีเลือกชั่วก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการเผยแผ่ให้ธรรมะในงานหลักก็คืองานสอนคนงานสอนชาวโลกเราไม่ได้มองว่าคนนั้นคนนี้สีนั้นสีนี้เรามองว่าทุกคนเหมือนกันนั่นแหละอ๋อแล้วนี่เสาอะไรกันอาจารย์ครับ อันนี้เป็นงานช้างแกะสลักเป็นปิศาณธรรมอีกตัวหนึง่ง oh. เอามาสอนคนว่าเกิดเป็นคนทนก็ได้เหมือนช้าง oh. ครั้งหนึง่งครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยถูกใส่ความถูกมอบด่าอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน oh. พระอน์พุทธานุชาเขาส่วนเถว,ว่าเราย้ายเมืองไหมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราย้ายหนีนะเมืองนี้มีคนมาเปิดเมืองด่าเรา oh. ย้ายไปเมืองโน้นถ้าเขาด่าว่าไงพระเลขาก็บอกว่าก็าไปเมืองอื่นดี แล้วถ้าเมืองอื่นยังหนาก,ก็ไปเมืองโน้นเมืองโน้น,น,นหนาก,ก็ไปเมืองนูน้นจนไม่มีเมืองให้ย้ายละพุทธ <c oughs> เจ้าเลยบอกว่าถ้าเราหนีเราจะต้องหนีตลอดชีวิตเราไม่หนีเรื่องเกิดที่ไหนเราจะให้มันดับที่นั่น<อ>แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอาหังนาโควะเราเนี่ยเหมือนช้างที่ยังลงสู่สงครามนะเกิดมาในโลกเหมือนช้างที่ยังลงสู่สงคราม<อ>ช้างเวลามันยังลงสู่สงครามมันกลัวหอ,อกดาบแหลนเหลาที่ไหน มันไม่เกิดมันเดินหน้ารุยลูกเดียวก็เ,เห็นช้างวิ่งหนีไหมล่ะออมันไม่มีพุทธเจ้าก,ก็บอกเราก็เหมือนการเกิดมาในโลกเราจะไม่หนีโลกเราจะโดนดา่าโดนว่าโดนเข้าใจผิดอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกเราไม่หนีเอาคตินี้ไปใช้เลยเกิดเป็นคนต้องทนให้ได้เหมือนช้างโอ้เลยม,มาเป็นปริศนาธรรมอีกจุดหนึ่งที่<อ>ไร่เชิญตะวันแห่งนี้นะครับเตือนพระอารย์เคยอ่านเจอกรอนบทหนึ่งชอบมากครับใช้อธิบายตรงนี้เสมอว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาด่า จะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงมันด่าทุกอย่างได้หมดเลย่างตอนนี้เลยบรรลุธรรมเลยเขียนติดต้นไม้เถวนีนว่าผู้ชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลวแม้แต่ท่านวอเองเนี่ยผมก็ดูจากข่าวเนี่ยแล้วท่านคงจะทราบท่านก็แน่ล่ะครับมีญาติโยมศรัทธาเยอะแยะมากมายแต่อีกมุมหนึ่งเมื่อมีคนที่ไม่ชอบ จเจอนพอนเยอะแยะใช่ไหมคนที่มาเสียดสีมาเหมือนกับท่านบอกมาด่าเนีย่ยสิบปีมานี่เจอมาตลอดอ๋อไอ้ท่านมอมีวิธียัยงไงในการเราก็<ะ>บอกว่าตามสบายถ้าทำแล้วมีความสุขอาตมาก,ก็จะทํางานต่อไปอไม่ได้คิดอะไรมากเอามีเวลาว่างก็ด่าเลยถ้าด่าแล้วมีความสุขไอ้อย่างท่านมอนี่เขาจะเอาเรื่องอะไรมาด่าที่ผ่าน,านมาอนน้ท่านว่าที่โดนด่านี่เรื่องอะไรฮะนอกกรอบ บอกคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่บางบางคนก็บอกว่าเออเรานี่จะพาญาติโยมเพี้ยนออกนอกเลียดน,นอกรอยพุทธศาสนาออนะพระอาจารย์จะโดนประจาเพราะอะไรเพราะว่าเราออกมาทํางานนอกวัดไงเราไม่ได้รอให้เกิดไม่ได้รอให้โยมมานิมนต์แล้วถึงไปเ,ออเราไปหาญาติโยมบางเรื่องเราไปเลยเออช่นน้ําท่วมเราไปเลยเออแผ่นดินไหวเราไปเลยเ,ออเราไปลุยก่อนที่คนจะมาขอด้วยซ้ำออยังเกิดเรื่องที่เนปาลเราก็ไปตั้งกองทุนระดมทุนคนก็มาบอกว่า ไปช่วยทํำไมในป่าทาไมไม่ช่วยเมืองไทยเออมันก็มีแหละมีมมมโดนตลอดออแผ่นดินไหวเราก็รวยกัาจารย์เฉลิมชัยเอาเอาเงินไปช่วยสร้างโรงเรียนคนก็บอกอวดร่ำอวดรวยนะเออเออแล้วเ,เชื่อไหมคนที่พูดอย่างนี้นะนั่งอยู่ที่บ้านอ,อไม่ได้ทําอะไรเลยให้โลกดีขึ้นออสิ่งเดียวที่เขาทำคือถมถุยน้ำลายทิ้งเ,ออเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้เป็นข่าวหลายๆปีเนี่ย เช่นอร่อยจะลืมกับวัดเงี้ยอันนี้ดังเลยโอ้โหคนมีพา์วิจารแล้วมันเออคนไปอ่านก็เฮ้ยทำไมท่านวอไปเขียนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่หรือหลังสุดก็มีเรื่องที่ให้สัมภาษณ์พระบูดีตอนนี้เป็นตอนเรื่องถ้าคนฝึกจิตขั้นสูงแล้วจะสามารถมีฤทธิ์มีเดชเหาะเินเดออากาศได้อะไรย่างเงี้ยอันนั้น6ปีที่แล้วก็ยังไปเอามาด่าซึ่งพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาทําแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นเชิญเลยเพราะอะไรไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตเราหรอก นะถ้าเราเป็นนั่งใส่ใจคนด่าคนชมโอ้เสียเวลาของชีวิต hmm. อาตมาถือว่าคําชมคําด่าราคาเท่ากัน hmm. อย่าไปคิดมากแต่ว่าที่เขาติงมันอาจจะเป็นเราพลาดไปด้วยไหมฮะท่านบอกครับหรือว่าเราคิดว่าเราถูกแล้วครับจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาไปทํากันเองง่ายๆเลยนะ, hmm. ะเราเรียนมาขนาดนี้เราไม่ทําอะไรเธอะขนาดนั้นหรอกแต่คนมันจ้องจะเล่นกันมันก็หาเหตุอย่างเอาลายเสน้น oh. พระจาจาร์ก๊อปไปวางในรูป oh. แล้วก็เขียนใส่อย่างนี้มันทําได้สบายสบาย ทีนี้พอเรามาที่บายมันช้าไปแล้วสําหรับโลกโซเชียลมีเดียมันก็ไปมันก็ไปตอนนี้คุณอยากด่าใครให้ลึกซึ้งแค่ไหนคุณทําได้หมดตัดแต่งข้อมูลโน,น่นนี่นั่นพระอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเรื่องนี้ฉันไม่แก้นะเพราะอะไรไร้สาระม,มันเสียเวลาคุณนั่งคิดเอาสิว่าพระซึ่งบวชมานานที่สิบปีจะไปทําอะไรเลอะเทอะหรอใช่ไหมมันไม่มีทางแต่คนเราเนี่ยถ้ามันไม่ชอบกันละมันทําได้และแต่มาคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะแก้คือยังไงให้การศึกษาคน ให้การศึกษาคนไทยว่าอย่าไปเชื่อง่ายเชื่อดายสิ hmm. รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่มีปัญหาก็สะเดาะเคราะห์ตลอดชาติเลยแต่อันนี้มันสะท้อนคุณภาพคนของเรา hmm. ว่าเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อดายไม่รู้จักคิดไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักตรตรองแต่ถ้ามองในมุมธรรมะนะพระอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ธรรมดาลโลกเลยนะ uh. นตทิลโลเกอ,อนินทิโตไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทา hmm. อาตมานึกเสมอว่าขอบคุณทุกคนเลยที่นินทา hmm. ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้าใจผิด ขอบคุณทุกคนเลยที่ใส่ร้ายขอบคุณทุกคนเลยที่สมเพศเวทนาเราเพราะถ้าเราไม่เจอของพวกนี้เเราจะเติบโตได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์ของตมารุปหนึ่งท่านทิชนันท์นท่านบอกว่าโนอมัสนอรตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวเออบัวมันเกิดจากโคลนตมใช่เกิดจากตมและน้ําเป็นของสกกโปรกของคู่กันนี่ครับแล้วมันก็โผล่พ้นจากน้ำทวยใช่ต้องเจอแบบนี้มากน้อยแว่าไป ถ้าเราอยากเจอ,เอ,อแต่สิ่งที่ดีงามล้ำเลิอที่สุดในชีวิตนะโยมนี่จะไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยอ,อยู่ในโลกก็ต้องโชคเลือดเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาชอบบ่อยรร <laughs> แล้วกันในอีกจุดนึอันนี้ท่านวอกครับ นี่ปริศนาทาอะไรครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นปริศนาเซนหลายคนมาดูแล้วก็บอกว่าโอ้น,นี่ง่ายๆนะเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันไม่ได้อ๋อใช่ไหมครับอันนี้มันเกน<ส>าะต้นไม้ครับอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ท้ำเลยครับเนี่ยใช่จริงๆจริงไม่ใช่ไงอันนี้ก็คือว่าสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันพระพุทธองค์เนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยอย่าหลุดเข้าไปในโลกอดีตอ,อย่าหลุดเข้าไปในโลกอนาคต ให้มีชีวิตสดๆอยู่ในปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้ hmm. อันนี้สอนเรื่องนี้นะครับชายหนุ่มกนหนึ่งเข้าไปในป่าแล้วโดนเสือไล่หนีไปจนมุมอยู่ตรงหน้าผา uh. เสือ,อยังตามมาอีกไปอินเถาวันลงไปมองลงไปก้นเหวเอา้ารออยู่อีกตัวหนึ่ง oh. ทำ oh. ไงอะ่ะ oh. ขึ้นก็ตายลงก็ตายมองไปมองมาย้อนกลับมามองที่หน้าผาติดหน้าผาตัวเองเจอพวงอง,งุุนหยิบใส่ปาก แล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมมันอร่อยอย่างนี้ปริศนาธรรมนี้ต้องการจะบอกว่าให้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าไปเพ้อฝันถึงอดีตอย่าไปเพ้อฝันถึงอนาคตเสืออดีตกับเสืออนาคตมันไล่งับเราอยู่ทุกคืนทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความคิดในอดีตและความคิดในอนาคตไม่ได้เล่นงานเราเลยฉะนั้นคนทุกวันนี้เป็นโรคซึมเศร้ามากไงเพราะอยู่กับปัจจุบันไม่เป็น มคิดแต่อดีตหรือไม่ก็ไปคิดอนาคตใช่เช่นลืมไมถึงว่าปัจจุบันเราทาอยู่อะไรยังไงใช่มันอดีตมันจะเลวร้ายไงมันก็จบแล้วไงอนาคตมันจะยังไงมันก็ยังมาไม่ถึงอ่ะครับคุณบริหารปัจจุบันขนาให้ดีเช่นบางคนถูกด่าเมื่อ5ปีที่แล้วยังไม่กล้าออกจากปากซอยเลยไม่เอาแล้วขาดความเชื่อมั่นไปหมดเขาด่าจริงๆครั้งเดียวแต่แต่คุณย้ำคิดย้ำทำเลยย้ำทุกนับครั้งไม่ถ้่นมันก็กลายเป็นทุกข์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่นี่ครับระหว่างท่านวอ ให้สัมภาษณ์ผมอยู่นะครับก็จะมีญาติโยมเดินทางมาจากที่ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายนี่ก็มามาเองหรือมีนัดในพิเศษไหมครับที่ปฏิบัติธรรมวันนี้ครับมาทั้งวันมาแสวงธรรมทั้งวันทั้งคืนอ๋อนี่ครับนี่นี่มาจากไหนครับนี่ฮะโอ้โหมาจากเทพอเยอะฮะเดรินเวรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปกรุงเทพแล้วกรุงเทพมาหาทุกวันเมื่อก่อนนี่เราไปอยู่ในนั้นนะฮะใช่ใช่ใช่อันนี้กรุงเทพมานะกรุงเทพมาหาโอเวลาโยมมานี่มันไปกรุงเทพพระอาจารย์บอกว่าเอากรุงเทพมาหาได้ไหมไอ้เรื่องตัวนี้ท่านวอรปกติเอา ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับต้อนรับญาติโยมยังไงตรงไหนครับที่มาถ้าต้องเจอท่านวอรเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยพระอาจารย์จะลงมาต้อนรับที่สุญญตาคารข้างล่างนี่ไที่เห็นนี่นะที่เห็นง่ายง่ายเนี่ยมาอยู่มาถึงนะถ้าอยู่ก็เจอเลยง่ายๆ่ายก็เป็นเวลาไหมครับไม่มีไม่มีท่านวอร์นี่ผ้าแบบชื่อเสียงโด่งดังเป็นผ้าไฮโซไม่มีต้องนัดคิวถ้าเวลาไม่ต้องฮะมาก็เจอถ้าไม่ถ้าไม่เจอคือไม่อยู่ถ้าอยู่เป็นเจอขาถ้าถ้าอยู่นี่เจอเลยเซอร์นี่อย่างเมื่อวานเนี่ยเข้านอนไปละวสองสามทุ่ม เรานอนละเพราะว่ากลางวันก็รับคนมาเป็นพันเข้าไปจําวัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มก็สามทุ่มเอา้ามีหนึ่งรถตู้มาจากอเมริกาอาจารย์ก็ต้องลุกมานั่งค,คุยใหม่จนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุ่วันนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆริงจะไม่จะไม่ไปต่างถิ่นใช่ไหมครับไปให้น้อยที่สุดเพราะการไปต่างถิ่นหนึ่งมันเอาเวลาไปไม่มีใครมีวันนี้สองครั้ง ฉะนั้นจะรับนัดทุกนัดต้องเลือกแล้วเลือกอีกว่ามันมีประโยชน์จริงๆถ้าไปเสกไปเจิมไปสวดเดี๋ยวขอเถอะให้ให้อ์อื่นไปอัตมาอยากสอนคนมมีคนนี่มาไปเสกไปอะไรเจิมบ้านเยอะเหมือนกันเหรครับเวันหลังหลังๆก็เอาฉนดมาให้เหยียบก็มีข้อขึ้นบัรโคนนี่มาท่านบอลช่ยครับก็ปีที่แล้วก็ข้อหัวแล้วแจกลายเซ็นจนเนี่ยเอาก็ทำกันเนี่ยท่านบอกเอ็นปวดมาถึงนี่เอาจะิงริงต้องติดพวกนี้ด้วยเหรอครับก็เอาปฏิทินข้อหัวโยมปีใหม่ไง เสร็จแล้วก็แจกลายเซ็นบนหนังสืออาจารย์ถวันก็เลยมาแซวว่าท่านวอเป็นพระเซ็นพระเซนนี่ไม่ใช่เซ็นบุตรดิซึมเซ็นหนังสือให้โยมนี่คืองานของพระงานของพระก็คือรักทุกคนช่วยเหลือทุกคนอินต้องจกบหนังสือธรรมะหรือเทพธรรมะหรือปฏิทินธรรมะนี่นะครับเหรียญล็อกเก็ตวัตถุมงคลที่เขาจะไปยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะคนไทยจำนวนมากนะครับก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาจะอยู่ในวงวนอย่างเนี้เยอะ เยอะเพราะว่าเยอะกว่าสายปฏิบัติอีกนะครับมีคนมาชวนทำนะนั่นแหละครับเป้นท่านวอยงไงครับอาตมาบอกว่าอย่าเลยมันไม่เช่ทางเมื่อวานโยม,มารถมาให้เจิมเชื่อไหมพระจาจาร์กับท่านวูดดี้นั่งด้วยกันแล้วก็สวดมนต์ไปบนรถยังสวดมนต์ไม่เสร็จเพราะเรายังเจิมไม่เสร็จใช่ไหมพอคนขับถอยหลังมาชนกันพอดีตอนที่เจิมพอดีกําลังเจิมกำลัง,ง,ลงสวดอยู่ <c oughs> พระจาจาร์เลยบอกโยมาเห็นไหมมันไม่เช่ทางของอาตมา เพราะฉะนั้นถ้าเจิมไปที่อื่นอาตมาไม่ถนัดจริงๆมันไม่ขลังออมาที่นี่อยากได้ปัญญานะมาคุยธรรมะมาฟังธรรมะดีกว่าที่บอกใหม่ๆนี่ก็มีชาวบ้านจะพยายามให้ <S <S ท่านบอนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นนักใบหวยเกจิเกจิใ<โ>บ,บหวยตัวยงเลยเงี้ยเพราะว่าในป่านี้มันเขาถือว่าผีดุอพอเรามาอยู่ปั๊บเนี่ยโอ้โหมาเลยเหมารถมาทั้งหมู่บ้านเลยจําได้ปีแรกมาถึงนี่พระอาจารย์ก็มาหักล้างถังพงสร้างวัดป่าใช่ไหมครับยกกันมาสามคันรถ มา,มาขอฟังเทศก่อนมาเนียนๆเ,เลยนะอ,อัตาม,มาก็โหเราจบประเด็นเก้าใหม่ๆนี่กำลังร้อยวิชากำลังร้อนเลย <c oughs> ไม่สนละชาวบ้านหลุดเข้ามาเทศขั้นสูงเลยแล้วชาวบ้านรู้ทางเลยแหมมาทำพีมาฟังเทศก่อนพอเทศจบปุ๊บผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าพระอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดมันข้ามหัวหมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาเยอะขอแจมๆสามตัวพอหางพอไม่ต้องไปเกินใคมาเอาขอสามตัวพอพูดแค่นี้เราฉุนเลยเราเลย อีกครั้งหนึ่งทีนี้อัดอย่างเดียวเลยก็บอกไปว่าโยมอนตมาจบรเรียนเก้านะออทำประโยชน์ได้มากกว่าให้หวยและปัดดังขวานออแค่นี้เนี่ยมันไม่คุม้มเรียนมาเป็นสิบปีเลยมาขอแค่นี้ดูมือนี่ทำงานจนมือแตกทุกวันสิไม่มีใครโจนหรอกเอาละแค่นี้วันนี้พอเดินหนีขึ้นเขาเลยวันลุกขึ้นหลังประกาศยังไม่รักความพยายามครับประกาศหวยออกเรียบร้อยแล้วห้าโมงเยน็นฝุนคลุ้งมา เมื่อวานมาสามคันรถนะวันรุ่งขึ้นพอหอยออกมายี่สิบคันรถถูกห้าศูนย์หมดหมู่บ้านอทำไมนะครับเขาได้ห้าศูนย์ตอนเรายกมือเนี่ยบอกว่าให้ทํางานเหมือนเราจนมือแตกนี่ดูสิเนี่ยเข้าทางเข้าทางเขาโอ้แล้วเออเหลือเชื่อไหมต่ว่าอาจารย์หมาจะขังจริงก็ได้ครับบันทันบังเอิญอะไรขนาดนั้นเลยว่าแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งหลังๆก็มาหาพระอาจารย์พี่นี้อายุเท่าไหร่ อ๋อรีบเรเคียงเคียงสามเราไม่ไมรู้เรื <นะ S 2> ่องเราก็บอกอายุไปแล้วสุขภาพท่านดีไหมเราก็ยังคิดในใจ่ออยอมนี้ดีนะห่วงเรานะห่วงเรานะ <c oughs> แล้วสักพักก็ถามอ่ะแล้วยอมพ่อท่านอะไยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเราก็อู้ห่วงเราไปห่วงพ่อด้วยบอกหมดพอรู้เรื่องแค่นี้ลากลับตั้งใจมาถวายสังกทานยังไม่ถวายนะลืมพอบรรลุเป้าหมายหนีเลยเรางงแล้วก็มาอีกก็ได้อายุยอมพ่อไปเป็นอย่างนี้ เ,ออเหลือเชื่อไหมฉะนั้นการเอาธรรมะให้คนไม่ใช่ของง่ายต้องมีกุศโลบายไงพระอาจารย์ถึงบอกว่าต้องใช้กุศโลบายปริศนาธรรมนี้ก็เป็นกุศโลบายแต่ที่นี่ก็รับทุกรูปแบบใช่ไหมท่านท่านบอครับที่นี่ไม่มีกำแพงอจะมาสายเสสาเวทมนต์มาหาท่านวอจะมาอะไรแล้วก็พูดคุยแล้วก็ได้หมดเรา,ม,ามองว่าคนทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันไง<อ>จะดีจะชั่วก็มาเถอะยินดีต้อนรับทุกคนนะคนดีคนชั่วมาต้อนรับทั้งหมดแต่ทุกคนมาแล้วก็จะได้ธรรมะกลับไป แน่แน่เพราะที่นี่เราเรามุ่งมั่นเรื่องเดียวเราท้าทายไหมว่าเมื่อเราสร้างที่แห่งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้วัตถุมงคลเลยจะใช้ธรรมะล้วนๆเงินทุกบาททุกสตางค์นี่ไม่ต้องออกเหรียญออกวัตถุมงคลตะกรุดของขลังไม่มีไม่มีไม่ได้มาอย่างไงครับพันวอออกแรงไม่ได้ออกเหรียญไม่ได้ออกวัตถุมงคลไม่ได้ออกตะกรุดแต่ออกแรงเทศสอนพาประพฤติปฏิบัติได้มาเพราะธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆถึงแม้จะเป็นหลักธรรมขั้นสูง แต่ก็สามารถนำมาปฏิบัติและเกิดผลได้จริงในชีวิตประจำวันจนทำให้พระอาจาร,รย์วอมีลูกศิษย์หลากหลายวงการอย่างวันนี้ก็มาเจอกับพระใหม่ป้ายแดงอดีตพิธีกรไฮโซชื่อดังอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงเจะเป็นใครมาติดตามในช่วงหน้านะครับ